พ่อครับพ่อครับพ่อบังเดี๋ยวเราจะทำแบบที่เราทำใช่ไหมมาแจกแล้วก็ลงไปเจอเนี่ยแล้วกเดี๋ยวมาข้างล่างThank you.
ีความสุขจังดีนะหนูนะก็วันนี้ปู่ก็มีความสุขเห็นลูกหลานได้ดีได้ดีไม่ทราบว่าปู่จะเคี้ยวหมากก็ต่อนะครับไปหาหมากมาสาปนาพราหมณ์นะครับฮินดูธรรมาพุทธศาสนานะครับความเชื่อทุกความเชื่อสืบสานมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับปฏิภาณเป็นผลมีเห็นเป็นที่ประจักษ์ลูกๆจ๋าลูกๆทุกท่านนะครับฟังพ่อไว้เพื่อเราจะรับพลังให้มากที่สุดการครอบเสียงเสียงต้องลงไปถึงบ่านะครับดังนั้นเสียงของเราหัวของเรานะครับลูกที่ติดกิ๊บผูกผมมัดผมปล่อยนะครับปล่อยลงมาเพื่อจะได้ขนาดของเสียงได้ครอบเราเต็มพลังนะครับนะครับปล่อยแก้ปลดสิ่งที่ทำเป็นอุปสรรคติดกั้นเสียงนะลูกๆแว่นตาพอไปถึงก็ถอดออกนะลูกตั้งจิตให้มั่นขอรับพลังพลังจะอยู่กับพวกเจ้าตลอดไปถ้าเจ้าศรัทธาเรารุ่นนี้เท่าที่สัมผัสนะครับจะเกี่ยวข้องกับชาติเกี่ยวข้องกับแผ่นดินเกี่ยวข้องกับสถาบันเกี่ยวข้องกับพ่อปู่ฤาษีสายฤทธิ์เดชซะด้วยเสมือนหนึ่งว่ารุ่นแรกนี้นะครับจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคจัดตั้งแพทย์อาสาให้เป็นที่ประจักษ์แก่แผ่นดินครูบาอาจารย์ต่างๆแม้แต่เสียง
พ่อปู่ฤาษีดุนะครับเดชบารมีสูงพระคุณเจ้าเท่าที่พ่อสัมผัสไม่ใช่ธรรมดานะครับเดชบารมีสูงพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ธรรมดาเดชบารมีสูงเสมือนว่าสังคมที่ส่อแววว่าขาดคุณธรรมอย่างอริยธรรมต้องเจอต้องพบกับผู้กล้าที่มากู้ชาติกู้บ้านเมืองให้สุวรรณภูมินี้เป็นดินแดนที่สุขสงบและเจริญการที่จะชนะหมู่มวลได้เราต้องชนะใจตนเองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าองค์ต่างๆที่อยู่ในกายในจิตเรานั้นหากเราไหว้พระสวดมนต์ได้ไหว้บทสวดมนต์พระพุทธคุณพระคาถาจะทำให้พลังภายในเรานั้นกล้าเก่งจะป้องกันภัยจะทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายที่พูดมานี้ได้เรียนรู้จากคำบอกเล่าจากตัวหนังสือและที่สำคัญที่สุดปฏิบัติมาเองอำนาจพระพุทธคุณจะเปลี่ยนความชั่วร้ายในกายในจิตเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับสามารถสะกดมารในกายเราได้ในจิตเราได้วันนี้ลูกๆทั้งหลายถ้าได้มีโอกาสถ่ายบนท้องฟ้าที่ทำพิธีบวงสรวงนั้นจะเห็นภาพปรากฏเป็นพญานาคพญาคุดหงส์และก็มหาสมุทรขององค์พญานาคนั่นคือเหล่าทวยเทพเทวาต่างแท้ซ้องสรรเสริญส่งสื่อนิมิตหมายเป็นภาพมงคลต่างๆนะครับตัวพ่อนี่เข้าพิธีบ่อยแต่เห็นเพียงแค่อย่างหรือสองอย่างหรือบางครั้งก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเลยวันนี้แปลกมากเสมือนหนึ่งรวบรวมคนดีสีแผ่นดินทั่วทุกสารทิศมารวมพลังช่วยปลดความทุกข์ทรมานของพี่น้องประชาราษฎร์เป็นตัวแทนของในหลวงดูแลพี่น้องประชาชนให้พ้นทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ภายใต้ใบบุญบารมีร่มโพขององค์พระมหากษัตริย์พระบรมโอรสาธิราชสยามกุมารสยามราชกุมารในอดีตหรือพระเจ้าแผ่นดินในปัจจุบันถ้าเชื่อว่าเหตุบังเอิญไม่มีนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ
เป็นการกำหนดของสวรรค์กำหนดของบุญสัมพันธ์นะครับพวกเจ้าจงปิติเถิดคนที่มีฤทธิ์มีเดชนะครับมีบุญบารมีไม่ใช่เอาไปเสวยสุขนะครับจำไว้ลูกๆฤทธิ์เดชเอาไว้ปราบมารดังนั้นทุกท่านเป็นรุ่นแรกที่ต้องจดจัดตั้งที่ต้องก่อกำเนิดต้องฟันฝ่านะครับอุปสรรคต่างๆให้ได้และต้องได้แน่นอนปัญหาทุกๆเรื่องทุกๆอย่างย่อมคลี่คลายได้วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือให้เวลาอีกสักนิดเวลาการเวลาเป็นตัวการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอย่าด่วนใจร้อนการพยายามทำแล้วหากยังไม่สำเร็จให้เวลาอีกสักนิดนะครับทุกสิ่งเกิดมาจากรากเหง้าไม่เหมือนกันต่างถิ่นฐานต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างการเลี้ยงดูและภูมิประเทศดังนั้นความพึงพอใจความต้องการที่เหมือนกันอาจจะไม่ตรงกันณเวลานั้นดังนั้นเมื่อลูกๆทั้งหลายเกิดความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าขอให้คิดถึงว่าเจตนาที่เขาทำนั้นเพื่อหวังสิ่งดีๆมาเกิดขึ้นความถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจความถูกใจของบางคนก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่ล้วนแฝงด้วยเจตนาอันดีนะครับหากเกิดความไม่พึงพอใจต่างๆนะครับก็หายใจลึกๆทิ้งมันนี่มันเพื่อนเรานี่มันพ่อเรานี่มันอาจารย์เราช่างมันเถอะปล่อยมันไปมองดีๆนะครับลูกชีวิตลูกจะสดใสชีวิตลูกจะมีความสุขความทุกข์กับความสุขเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ลูกจะหยิบฉวยเอาอะไรมาช่างพระพุทธศาสนาสอนว่าหากเราคิดดีหากเราใฝ่ดีจะทำให้เราทำดีเมื่อเราทำดีย่อมผลที่เกิดมาก็ย่อมดีพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกใครพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แต่ต้องทำเองเช่นกันศาสนาอิสลาม
พราะอัลเลาะห์ก็สอนให้มุสลิมมีเมตตาให้ช่วยเป้าหมายเดียวกันคือความสุขสงบสันติความเจริญครั้งแรกในชีวิตพ่อที่มีความสุขมากที่เห็นแววตาของลูกแต่ละคนมุ่งมั่นเสียสละเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำไปต่อยอดขยายเพียงเพื่อให้ประชาชนพ้นจากทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บแพทย์แผนไทยนั้นยิ่งใหญ่มาคู่กับสวรรค์ภูมิมานานและมาแปรเปลี่ยนเป็นยุคปฏิชีวนะก็ไม่นานไม่กี่ร้อยปีแต่แพทย์แผนไทยมีมาหลายพันปีแผ่นดินสุวรรณภูมินี้มีแร่ธาตุมีมนต์ขลังมีภูมิอากาศมีจิตวิญญาณที่น่าจะเชื่อว่าดีที่สุดในโลกดังนั้นพืชพันธุ์อาหารแร่ธาตุมวลสารต่างๆย่อมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเคยเห็นเครื่องรางของขลังที่ฝรั่งค่าซื้อไปเป็นพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านหลายสิบล้านจากโซนยุโรปไม่มีครับมีแต่แผ่นดินสุวรรณภูมิอย่างเดียวปาฏิหาริย์ไม่ใช่เกิดแก่ทุกๆคนดังที่พ่อบอกปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นที่คนที่เชื่อมั่นในศรัทธาอย่าลืมนะครับหากลูกๆมีอุปสรรคโทรมาหาพ่อถ้าไม่มีเบอร์ก็ถามเพื่อนถ้าหนักหนาอาการพ่อจะลงไปหาถึงที่ให้สัญญาพ่อเพียงความประหวังว่าทุกๆท่านจงสืบสานวิชาความรู้ของพ่อปู่นำไปเผยแพร่นำไปรักษานำไปศึกษานำไปทำการให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไปส่วนหน้าที่ในการที่จะขยายหาช่องทางสนับสนุนเอื้ออำนวยเป็นหน้าที่ของเราเหล่ากรรมการบริหารนะครับกรุงโรมไม่ใช่ทำสำเร็จในวันเดียวกำแพงเมืองจีนไม่ใช่สร้างสำเร็จในภพเดียวดังนั้นบางการบางงานบางภารกิจอาจจะทำหลายครั้ง
จึงจะสำเร็จอาจจะใช้เวลาหลายวันจึงจะสำเร็จแต่สำเร็จแน่นอนถ้าเรามีความตั้งใจทำเพราะสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นประโยชน์สาธารณะมันพิสูจน์ได้มันจับต้องได้มันเคยเกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นด้วยพวกเราทุกท่านอย่าลืมนะครับตอนนี้เราคือครอบครัวเดียวกันเรามีครูบาอาจารย์ร่วมกันสิ่งที่จะสร้างความแตกแยกให้แก่ลูกๆก็คือความโลภผลประโยชน์ความเห็นแก่ตัวทุกคนแม้แต่พ่อมีสิ่งเกิดขึ้นได้ในจิตเกิดขึ้นแล้วหายใจลึกๆนะลูกวางไว้ทิ้งไปเกิดขึ้นได้วางไว้ทิ้งไปของกินกินแล้วถ่ายไม่ได้อะไรหรอกแต่เมื่อทะเลาะกันนานนะลูกกว่าจะได้ดีกันยื่นความรักให้ซึ่งกันและกันนะลูกยื่นความจริงใจให้กันและกันมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมเขาสร้างมาให้เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ในสังคมสังคมที่มีความสุขและแข็งแกร่งคือสังคมที่มีความรักความสามัคคีความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความจริงใจความจริงใจจะเกิดขึ้นได้ด้วยความสัตย์ความสัตย์จะเกิดขึ้นได้การมีธรรมะธรรมะจะเกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติง่ายลูกไม่ต้องคิดให้เปลืองสมองแค่ปฏิบัติตามที่เขาทำมาแล้วทำดีแล้วได้ผลมาแล้วจงทำตามเถิดลูก